ปานสติอุปสมานสตินี่เรียกว่าอุอนุสติสิบท่องเอาได้แล้ววันนี้ก็บริกรรมแล้วพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเรื่อยไปจบแล้วตั้งจบแล้วตั้งอยู่นั้นนั่งสมาธิอยู่กับบริกรรมอนุสติสิบออกจากสมาธิไปแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาแต่อนุสติสิบนั่นอยู่สุดแล้วตั้งสุดแล้วตั้งอยู่นั่นแหละพอภาวนาไปแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าใจเย็นสบายเออภาวนาอย่างนี้มันดีอยู่นะนี่ว่างั้นจึงได้เอาใจจดจ่ออยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเลยแบบนี้ท่านต่อมานี่ถึงใกล้เข้าพรรษาเลยได้มาจำพรรษาอยู่ในจังหวัดเพื่อเรียนนักธรรมก็มาพบอาจารย์อีกองค์หนึ่งแบบนี้ก็เรียนถามท่านว่าผมภาวนาอนุสติสิบอย่างนี้ถูกไหมว่างั้นอาจารย์องค์นั้นก็ตอบว่าถ้าจะให้ถูกจริงๆก็คงไม่ถูกแต่ก็พอใช้ได้ว่างั้นเอาที่ให้ถ้าภาวนาถูกจริงๆเนี่ยภาวนายังไงท่านก็บอกว่าภาวนาพุทโธเอาคำเดียวเท่านี้แหละใจมันถึงสงบลงได้ถ้าบริกรรมไปหลายคำหลายบทไปแล้วจิตใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านว่างั้นเมื่อท่านบอกนั้นก็เอาเชื่อมันนั่งภาวนาเข้าไปกับใจกันนึกพุทโธแล้ววันนี้อ้าวพุทโธวันนี้มันส่งออกนอกที่วันนี้พุทโธไปทั่วพิภพเลยฮะนี่รู้สึกว่าจิตใจมันไม่สงบแต่ว่าพุทโธไม่ลืมนึกพุทโธมันก็จิตก็วิ่งไปตามเรื่องต่างๆภายนอกนู่นก็พุทโธก็ไปด้วยวันนี้เราก็พยายามตะล่อมไอความคิดเรื่องนั้นให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาพยายามนึกให้สั้นเข้ามาวันนี้มาให้มันยาวออกไปฮะนี่นึกสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามาถึงตัววันนี้ถึงร่างกายแล้วก็นึกน้อมเข้าไปสู่จิตบัดนี้ให้พุทโธไปตั้งอยู่ในจิตนู่นบัดนี้พอจิตสงบลงไปพอสมควรแล้วก็ประจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้วันใดภาวนาก็ทำได้อย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นเรื่อยมาโดยลำดับทั้งเรียนนักธรรมด้วยทั้งภาวนาด้วยรู้สึกว่าจิตใจมันสบายล่าเริงบันเทิงไม่เดือดร้อนอะไรร่างกายก็สมบูรณ์มีกำลังเรี่ยวแรงดีแต่ก็เพราะว่าจิตใจมันเบิกบานผ่องใสนั่นเองคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วร่างกายมันก็กระชุ่มกระชวยไม่ค่อยจะวิบัติขัดข้องมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะเว้นเสียแต่ผู้ที่มีกรรมมีเวรถ้ามีกรรมมีเวรหนหลังตามมาสนองแล้วมันก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วก็หายมานี่ไอ้เรื่องที่โยมผู้หญิงคนนี้ภาวนาแล้วเกิดนิมิตได้ยินเสียงพูดอะไรต่ออะไรให้ฟังอยู่จนเกิดความรำคาญอันเช่นนี้นี่ก็หลวงปู่เคยเห็นมาไม่ใช่คนอื่นนะบิดาของตัวเองนี่แหละแต่ท่านบวชเป็นพระแล้วนะในวันหลวงพ่อแล้วในไปอยู่ปักใต้พาไปอยู่ปักใต้อยู่จังหวัดพังงาปีนั้นเพื่อนก็ลาไปจำพรรษาอยู่อีกแห่งหนึ่งอยู่กับพระอาจารย์องค์หนึ่งอาจารย์มหาปิ่นที่ภายหลังท่านขึ้นมาอยู่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ถึงแก่มรณภาพไปแล้วแหละเดี๋ยวนี้นะไปจำกับท่านมหาปิ่นนั้นในพรรษานั้นน่ะท่านภาวนาไปเกิดนิมิตได้ยินเสียงเทวดาเสียงเทวดาดังแว่วแว่วมาใส่หูเทวดาคุยกันหัวเราะกันยังไงรู้สึกว่าเสียงไพเราะเอาจริงๆเหมือนกันแล้วก็เถาวัลย์ที่โยงอยู่ตามต้นไม้ในบริเวณวัดนั้นอันนั้นเป็นที่เล่นของลูกเทวดาเหมือนกันวันนี้ท่านไปเล่าให้ท่านมหาปิ่นนั้นฟังนะเพราะว่าเมื่อเกิดนิมิตขึ้นอย่างนั้นแล้วนอนก็ไม่หลับสิพอภาวนาไปเราได้ยินเสียงเหล่านั้นเสียงนั้นมันก็รบกวนหูอยู่เรื่อยนอนก็ไม่หลับฉันอาหารก็ไม่ค่อยได้วันนี้ท่านมหาปิ่นไม่รู้จักทางแก้เลยไม่ทราบจะไปแก้ยังไงวะนั้นเป็นแบบนี้เพราะท่านไม่เคย
เรียกว่าเป็นมโหมหากำลังออกปฏิบัติใหม่ก็ยังไม่ฉลาดในเชิงภาวนาจึงได้ส่งข่าวไปหาที่ในเมืองนนจำพรรษาอยู่ในเมืองปีนั้นในเมืองพังงาหลวงพ่อภาวนาแล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นอย่างนั้นผมไม่มีทางแก้ได้ขอนิมนต์ไปแก้งั้นก็เลยไปหาถามท่านแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างว่านี่เนี่ยแต่ท่านนี่ก็เลยพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อนะลืมจิตใจซะแล้วจิตใจส่งไปยึดมั่นอยู่ในเสียงต่างๆที่มันดังมาแว่วๆหมดนั่นนะไปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงต่างๆหมดนั่นนะจิตใจเข้าถึงความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถึงนอนก็ไม่หลับทานอาหารก็ไม่ได้วันนี้หลวงพ่อต้องรู้ว่าอันนั้นเป็นเพียงนิมิตคือเป็นแต่เพียงอารมณ์สัญญาอารมณ์เฉยๆไม่ใช่เป็นตัวจริงไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเทวดาจริงให้เข้าใจแต่ว่าเป็นมารของสมาธิก็ได้ถ้าหากว่าเราไปหลงไหลอยู่ตามเสียงต่างๆหมดนี่จิตสงบลงไม่ได้เลยสังขารร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงต่อนี้ไปให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในจิตคือความรู้สึกไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไปหาดวงจิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันวรรณะต่างๆนั้นไม่พบหรอกไม่มีความคิดก็ไม่ใช่จิตความรู้สึกอยู่ภายในกายนั่นคือดวงจิตแต่ดวงจิตตรงนี้มันอาศัยหทัยวัตถุอาศัยเนื้อหัวใจเป็นอยู่นั่นนี่ฮะเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือจิตดังนั้นน่ะให้หลวงพ่อทำจิตใจเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นผู้เฒ่าก็น้อมจิตเข้าไปวันนี้น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตไว้ภายในตั้งมั่นอยู่เอาให้ควบคุมจิตไว้เสียงอะไรดังมาก็อย่าไปใส่ใจมันให้เตือนตนว่านั่นเป็นแต่เพียงนิมิตไม่ใช่ของจริงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรให้เตือนตนอย่างนี้ถ้าเสียงอันนั้นมันดังไว้ออกมาก็ดีเหมือนกันอย่าให้จิตใจมันส่งไปตามเสียงนั้นให้สติกำหนดรู้อยู่ที่รู้นั้นความรู้อยู่ตรงไหนสติก็ให้ประคองอยู่ความรู้นั้นอยู่ตรงนั้นให้ทำอยู่อย่างนี้แหละเรื่อยไปอย่าไปวิตกวิจารไปกับเสียงกับรูปอะไรต่างๆหมดนั้นผู้เฒ่าทำในใจลงไปสักประมาณ30นาทีออกจากสมาธิมาบอกว่าหายแล้วงั้นบัดนี้หายแล้วนั่นเลยต่อจากนั้นผู้เฒ่าก็นอนหลับได้บัดนี้ฉันอาหารได้เลยหายเป็นปกติไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยให้เป็นปกติได้นี่แหละเพราะฉะนั้นที่ถามกันมาว่าหลวงปู่ภาวนายังไงเนี่ยหลวงปู่ภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ทีแรกบัดนี้เมื่อนั่งภาวนานั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็ตั้งสติควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในคือความรู้สึกอันนั้นแหละแล้วบัดนี้จิตก็นึกพุทโธพุทโธไปแต่พุทโธอยู่ในความรู้อันนั้นนะความรู้อยู่ตรงไหนพุทโธก็อยู่ตรงนั้นนานเข้านานเข้าจิตใจมันไม่มีโอกาสได้คิดไปภายนอกแล้วมันก็รวมลงในที่สุดมันก็หยุดนิ่งพุทโธก็หายไปเหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นเป็นหนึ่งอยู่ในท่ามกลางอกเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าตัวเบาร่างกายก็เบาจิตใจก็เบาปลอดโปร่งมันเข้าหลักของสมถะภาวนาเลยวันนี้นะหลักของสมถะภาวนาเนี่ยท่านกล่าวไว้ถ้าใจมันรวมลงมันละอารมณ์ภายนอกได้จริงๆไอ้เช่นนี้เนี่ยมันจะเบาความรู้สึกนั้นนะไม่หนักหน่วงไม่อึดอัดอะไรไอ้ร่างกายนี่ก็เบาเหมือนรุ่นนี้เลยอะร่างกายเบาไอ้ความเจ็บปวดความเมื่อยล้าต่างๆหมดนั่นเนี่ยก็ระงับลงไปหมดเลย
กายก็เบาปลอดโปร่งอยู่นั่นไอ้อย่างนั้นแล้วเรานั่งอยู่ได้นานทีเดียวเลยนะนั่งไปนานไปก็เบาไปไม่หนักไม่หน่วงผู้ที่มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายถ้าไม่ใช่เรื่องของกรรมของเวรอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ระงับไปได้หายได้เป็นไข้อย่างนี้นะคราวหนึ่งก็เป็นไข้อยู่ถ้ำสูงทีเดียวจากตีนเขาขึ้นไปประมาณสัก2เส้นเห็นจะได้ไปเป็นไข้อยู่บนถ้ำนั่นพอฉันเสร็จแล้วก็เริ่มจับไข้จนตะวันตกนั้นจึงหายจึงสั่งแต่ละวันละวันบัดนี้ก็นานไปมันก็สมมติว่า8โมงเช้าเป็นไข้มันก็เลื่อนไปก็9โมงเช้าเป็นไข้เลื่อนไป10โมงเช้าเป็นไข้วันนี้ก็ไปสั่งเอา6โมงเย็นได้เป็นจับไข้อย่างนั้นมา 6-7 วันหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ตีนเขาไม่ได้อยู่ถ้ำบนเขาท่านบิณฑบาตมาแล้วท่านก็ให้คนเอาอาหารขึ้นไปส่งให้ฉันมาในวันที่7นั่นน่ะมันจับไข้อีกตอนบ่ายมันจับไข้อีกวันนี้ก็เขาทําอาสนะมาถวายอันนึงทําด้วยฟางข้าวนี่แหละเอามัดลงเป็นนั่นเป็นมัดๆแล้วก็เอาหมุนเข้าให้เป็นวงกลมมาเอามาถวายวันนี้เราจะเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในก้นถ้ำนั่นมันเป็นยังไงทำไมมันจึงชอบจับไข้เอาเหลือเกินนี่ว่างั้นถ้าไข้ได้ไม่สั่งเราจะไม่ออกจากภาวนาได้เสวียนฟางอันนั้นเป็นอาสนะแล้วก็เดินเข้าไปในก้นถ้ำไปเห็นหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่พอดีปูอาสนะลงไปพอดีเนี่ยหินก้อนนั้นก็ดีแล้วก็แสงสว่างก็ส่องเข้าไปพอเป็นลางๆขึ้นนั่งสมาธิอยู่บนหินก้อนนั้นอธิษฐานอาสาไข้นี่ไม่สั่งแล้วข้าพเจ้าจะไม่ออกจากสมาธินี่เลยอธิษฐานแล้วนี่ก็นั่งเพ่งอยู่แล้ววันนี้นะเพ่งเข้าไปภายในมันเป็นไข้นี่มันพอเพ่งเข้าไปทีแรกก็หนาวนะต่อมาเกิดร้อนแล้วร้อนในลำไส้ในกระเพาะนู่นนะร้อนขึ้นก็ไม่ถอยเพ่งอยู่อย่างนั้นนะเอาร้อนก็ร้อนเราจะเพ่งดูความร้อนบัดนี้นะว่างั้นเพ่งไปเพ่งมาบัดนี้ไอแห่งความร้อนนั่นมันก็พุ่งออกตามขุมขนนี่นะทุกขุมขนไปเลยนะมันพุ่งออกมาจนจีวรนี่ปรากฏว่าไหวไปไหวมาอยู่นั่นจีวรที่ห่มอยู่นะคราวนี้เหงื่อออกทุกขุมขนเลยความร้อนที่มันร้อนอยู่ภายในแล้วค่อยเบาลงมาดีนะเอาก็เพ่งไม่ถอยเลยไอ้ความร้อนก็เบาลงความเย็นก็ค่อยปรากฏขึ้นในที่สุดความร้อนก็หายไปวันนี้เหงื่อนี่มันออกจากขุมขนนี่ก็ถูกผ้าจีวรนี่เปียกโชกทีเดียวนะเปียกโชกเลยวันเดียวไข้ก็สั่งบัดนี้นะไข้ก็สั่งพอไข้สั่งแล้ววันนี้ก็ออกจากสมาธิแหละก็ออกจากก้นถ้ำมาตั้งแต่วันนั้นมาไม่จับไข้อีกเลยหายไปเลยเอ้าอยู่ต่อมาเกิดตุ่มอะไรขึ้นที่บั้นเอวเนี่ยที่สายเข็มขัดรัดเอวนี่นะไอ้ตุ่มนั้นเป็นตุ่มหัวดำๆอ่ะต้องก็ไม่ได้เจ็บเอาประคดเอวจะเอารัดเอวก็ไม่ได้วันนี้เมื่อนุ่งสบงก็ต้องเอารัดหน้าอกพี่ตะบงขึ้นมาเทียมกับหน้าอกแล้วเอาประคดเอวรัดไว้ถึงกระนั้นก็ไปบินธบาตไม่มีถอยไปบินธบาตเป็นตัวมันอยู่อีก7วันหายก็อยู่ในที่อย่างนั้นไม่มีเรื่องหยุกยาจะไปถามหาเลยมีแต่ภาวนาลูกเดียวตัวนั้นก็หายไปเลยพอตัวนั้นหายไปก็สบายนี่มาทบทวนดูว่าคงจะเป็นพิษของไข้นั่นแหละมันออกมาภายนอกวันนี้นะมันไม่จมอยู่ภายในเมื่อพิษมันออกมาหมดแล้ววันนี้มันก็เลยไม่จับไข้อีกเลยก็เลยเป็นปกติไปนี่ผู้อยากทราบว่าหลวงปู่ภาวนายังไง
เนี่ยก็จึงเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละหมายความว่าเมื่อเราประสบภัยพิบัติอย่างนั้นมาแล้วใจก็กล้าหาญเลยสละตายเลยอย่างนี้นะเอาเมื่อมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันร้อนมันเจ็บอะไรขึ้นมาก็เพ่งดูที่ร้อนที่เจ็บไม่ถอยเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจแข็งแรงถ้าอย่างเดียวแล้วอะไรอะไรก็สู้ไม่ได้ว่างั้นเมื่อกำหนดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจเข้มแข็งมันจะทุกข์มันจะร้อนมันจะเจ็บอย่างนี้ก็ช่างมันไม่หวั่นไหวเอาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นไปได้สักคนเกิดมาในโลกนี้ถ้ายังมายึดถือขันธ์ 5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วไอ้จิตใจนี่ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ขันธ์ 5ใจก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้ดังนั้นน่ะใจอย่าเป็นทุกข์อย่าไปสำคัญว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเอาให้ปล่อยวางตามสภาพเสียเมื่อสตินี่สอนจิตนี่เข้าไปเข้าได้แล้วสติจิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้นถูกสติตักเตือนเข้าไปแล้วนะมันก็กล้าหาญเลยไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆอย่างนี้แหละคือบำเพ็ญมานะเห็นฉะนั้นเมื่อธรรมดาจิตนี่เมื่อเราเพ่งเราฝึกให้มันหนักแน่นแล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นบาทของวิปัสสนาคือเป็นทางที่จะให้เกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาทุกข์มันก็เห็นทุกข์ได้แจ่มแจ้งอย่างนี้นะบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นแล้วพอทุกข์เกิดขึ้นมากระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปจิตก็หวั่นไหวไปเลยดิ้นรนไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปรู้เท่าทุกข์ได้อย่างไรอ่ะต้องให้เข้าใจผู้จะรู้เท่าทุกข์ได้ก็เพราะว่าทำใจฝึกใจนี่เข้มแข็งตั้งมั่นด้วยดีไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อร้อนต่อหนาวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต่อเจ็บปวดพอจิตไม่หวั่นไหวอย่างนั้นแล้วมาเพ่งดูทุกข์กว่านี้อ้าวทุกข์นี่มันคืออะไรมันมีตัวเหรอมันเป็นยังไงอ่ะตัวทุกข์มันอยู่ที่ไหนหรือมาเพ่งดูแล้วมันไม่เห็นสิวะนี้ไม่เห็นตัวทุกข์อ่ะอ้าวเห็นอะไรเนาะก็เห็นด้วยความรู้สึกอยู่เท่านี้เองนะคำว่าทุกข์นะได้แก่ความรู้สึกในจิตในใจนี่เท่านี้เองคำว่าเจ็บแข้งเจ็บขาโน่นน่ะมันก็มาเจ็บอยู่ที่จิตความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกนี่แหละกระวนกระวายจึงว่าตนเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ถ้าจิตนี่ไม่กระวนกระวายไม่หวั่นไหวแล้วไอ้คำว่าเจ็บแข้งเจ็บขาไม่มีแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีเมื่อมาเพ่งดูแล้วอ๋อไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ความรู้สึกอันนี้เมื่อความรู้สึกนี่หวั่นไหวแล้วเราก็สมมุติกันว่าเป็นทุกข์คำว่าไม่ทุกข์นั่นหมายความว่าเมื่อความรู้สึกอันนี้ไม่หวั่นไหวมีสติมีขันติธรรมเป็นเครื่องอยู่มีปัญญารอบรู้ความจริงของสังขารนั้นอยู่ไอ้อย่างนี้นะแล้วความรู้สึกอันนี้ไม่หวั่นไหวทุกข์มันก็ไม่มีวันนี้นะนั่นแหละทุกข์ก็ไม่มีไม่มีใครเป็นทุกข์ไม่มีใครเสวยทุกข์วันนี้นะเพราะว่าจิตไม่เสวยแล้วใครจะเสวยทุกข์วันนี้ไม่มีนี่แหละให้พากันเข้าใจก็เรื่องทุกข์นี่แหละมันทำให้คนเราดิ้นรนเดือดร้อนไปในสงสารอันนี้นะเพราะรู้ไม่รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงจิตใจจึงเลาะและเลี้ยวไหลวอกแวกดิ้นรนไปมาเมื่อใจดิ้นรนอย่างนั้นนะหากเวลาตายลงอย่างนี้นะจิตนี่มันก็ดิ้นรนไปเหมือนกับเมื่อเวลายังอาศัยอยู่ในจิตนี่แหละเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้เมื่อแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี่ดิ้นรนกระวนกระวายเอ้าเวลาตายลงจิตออกจากร่างนี้ไปแล้วมันก็กระวนกระวายไปอย่างนั้นแหละเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็กระวนกระวายไปหาที่เกิดอีกใหม่อีกเอาเกิดมาแล้วก็มากระวนกระวายอยู่อีกมาเดือดร้อนอีกนี่ให้สังเกตดูคนเราเป็นอย่างนั้นบางคนนะเป็นคนเจ้าทุกข์จริงๆนะเนื่องจากว่าทำอะไรผิดหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อน
โกรธให้ตัวเองทำอะไรผิดหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเวลาใครมาด่ามาว่าทีเทียนก็โกรธไม่พอใจอันโมนี้ล้วนจะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์ทางใจนะอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็สอนใจเข้าไปที่แบบนี้นะจิตใจตั้งมั่นลงแล้วทำอะไรผิดหวังเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงผิดหวังถ้าโลกนี้มันเที่ยงแล้วเราแสวงหาอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่แปรผันวันไหวมันก็ได้ตามประสงค์เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เที่ยงยั่งยืนที่โลกอันนี้นะเมื่อมันเที่ยงยั่งยืนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีทุกข์มาแต่ไหนวะนี่ทุกข์เขาไม่มีเพราะเหตุที่ว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้วันไหวไปมามันจึงเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้สิ่งที่เราจะทำให้เที่ยงได้นั่นคือดวงจิตอันสิ่งอื่นนั่นใครจะไปดัดแปลงยังไงมันก็เที่ยงไม่ได้ขอให้เข้าใจขอให้แยกดูให้เข้าใจดวงจิตนี่เมื่อเราภาวนาไปเท่าไหร่เพ่งความรู้สึกอันนี้เข้าไปเท่าไหร่สติแก่กล้าเข้าควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้ความรู้สึกอันนี้ไม่หวั่นไหวอิ่มต่อโลกสันนิบาตอันนี้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ยินดียินร้ายกับความเป็นไปของโลกอันนี้อย่างนี้นะจิตตั้งมั่นรู้แจ้งตามเป็นจริงอยู่ได้นี่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ได้กว่านี้นะนี่แหละเราสามารถทำให้จิตนี้เที่ยงได้ให้เข้าใจอ้าวมันจะไม่ขัดกับอภิธรรมที่ท่านแสดงไว้หรือเพราะว่าจิตเกิดจิตดับอย่างนี้ไม่คัดไอ้จิตในอภิธรรมนั้นท่านอธิบายไว้ถึง121ดวงนู่นน่ะอันนั้นหมายความว่าจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ได้อบรมไม่ฝึกฝนให้ตั้งมั่นมันถึงได้คิดได้ปรุงแต่งกระจายออกไปเป็นหลายอาการในอภิธรรมประสาทตราแสงไว้ถึงมากสูงสุด121ดวงไงนี่แหละแล้วทีนี้เมื่อเรามาฝึกฝนจิตใจนี่เข้าไปทำใจนี้ให้สงบลงไปแล้ววันนี้เดี๋ยวทุกข์ก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อสุขหายไปอย่างนี้นะไอ้สัญญานี่ก็ลองสังเกตดูสิเดี๋ยวก็จำเรื่องนั้นหน่อยนึงแล้วประดับไปไปจำเรื่องอื่นต่อไปอีกเดี๋ยวก็ไปจำเรื่องนั้นอีกทิ้งเรื่องนั้นก็ไปจำเรื่องอื่นอยู่นี้นะสัญญานะเราสังเกตดูอ่ะมันจะเอาอะไรมาเที่ยงได้ล่ะนี่สังขารความคิดความปรุงแต่งในจิตใจมันก็ไม่เที่ยงคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในขณะนี้เนี่ยคิดดีคิดอยากจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนานาอย่างนี้นะหน่อยนึงวันนี้มันไปคิดถึงเราทำความดีไปคนนั้นน่ะมาขัดขวางอ่ะมาเบียดเบียนเราทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเอาใจก็แปรไปตามเรื่องอารมณ์นั้นแล้วเกิดอกุศลจิตคิดอยากจะตอบโต้คิดอยากจะเบียดเบียนตอบคนนั้นเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์กับความคิดตัวเองนั่นอีกแล้ววันนี้นะนี่เนี่ยความคิดจึงชื่อว่ามันเป็นของไม่เที่ยงคิดดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหน่อยนึงก็คิดชั่วขึ้นมาแล้วก็ดับไปหน่อยนึงก็คิดไม่ดีไม่ชั่วขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วขนาดหนึ่งก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ท่านเรียกว่าเจตสิกในทางธรรมะนะเจตสิกแปลว่าความคิดไม่ใช่ดวงคิดมันคิดไปยังไงเราก็ทวนกระแสจิตกลับคืนมาไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่จิตใจเกิดแล้วดับไปอย่าไปหลงว่าสำคัญว่าเป็นจิตส่วนมากก็สำคัญว่าจิตเรามันคิดไปทางโน้นคิดไปอย่างนี้จิตไม่อยู่นี่สำคัญไปอย่างนั้นมีแต่ไปก็ไปไม่ทวนกระแสคืนนี่นะฟังให้ดีนะอย่างนั้นแหละสาเหตุที่มันจะเดือดร้อนอ่ะผู้ภาวนาแล้วเมื่อรู้ว่าตนเผลอจิตมันคิดพุ่งไปอย่างนี้นะรู้ตัวแล้วก็ทวนกระแสจิตขึ้นคือว่าทวนความระลึกอันนั้นน่ะคืนมาระลึกเข้ามาหาความรู้ตามเดิม
ไม่ไปตามความคิดหมายถึงสตินั่นแหละสติย้อนระลึกเข้ามาหาจิตนี้หาความรู้สึกนี้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ระลึกไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเมื่อทวนสติมันคิดไปยังไงเราก็ทวนกระแสจิตกลับคืนมาไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่จิตใจเกิดแล้วดับไปอย่าไปหลงว่าสำคัญว่าเป็นจิตส่วนมากก็สำคัญว่าจิตเรามันคิดไปทางโน้นคิดไปอย่างนี้จิตไม่อยู่นี่สำคัญไปอย่างนั้นมีแต่ไปก็ไปไม่ทวนกระแสคืนนี่แหละฟังให้ดีนะอย่างนั้นแหละสาเหตุที่มันจะเดือดร้อนอ่ะผู้ภาวนาแล้วเมื่อรู้ว่าตนเผลอจิตมันคิดพุ่งไปอย่างนี้นะรู้ตัวแล้วก็ทวนกระแสจิตขึ้นคือว่าทวนความระลึกอันนั้นน่ะคืนมาระลึกเข้ามาหาความรู้ตามเดิมไม่ไปตามความคิดหมายถึงสตินั่นเนี่ยสติย้อนระลึกเข้ามาหาจิตนี้หาความรู้สึกนี้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ระลึกไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเมื่อทวนสติเข้ามาระลึกเข้ามาหาความรู้สึกมาประคองความรู้สึกอันนี้อยู่แล้วไอ้ความคิดทั้งหลายนั้นมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความคิดเหล่านั้นก็ดับไปเมื่อความคิดต่างๆนั้นดับไปความรู้สึกอันนี้มันก็อยู่เฉยมีสติประคองอยู่เมื่อมันได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นอย่างนี้มันก็เกิดปีติสิอิ่มความรู้สึกอันนี้รู้สึกว่าอิ่มไม่ต้องการอยากคิดไปไหนแล้ววันนี้มันอิ่มมันได้ความสุขแล้วนี่มันได้ความสงบความเย็นใจแล้วมันก็อิ่มอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็มีสติประคองความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแล้วเราทำความรู้เท่าปีติเข้าไปอีกปีตินี่ก็ไม่เที่ยงเมื่อมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่งแล้วไปแล้วมันก็จางหายไปนี่เราต้องรู้เท่าไว้ล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าเมื่อกำลังปีติอยู่นั้นรู้สึกว่ามันเป็นสุขสบายมากแต่ถ้าไม่รู้เท่าแล้วเมื่อเวลาปีติหายไปไอ้จิตใจที่ว่าตนเป็นสุขสบายเนี่ยมันก็หายไปตามกันน้อยใจโอ้ทำไมปีติมันหายไปเสร็จแล้วทำยังไงถึงจะได้กลับคืนมากลับไปวิตกวิจารน้อยเนื้อต่ำใจอีกแล้ววะนี่นั่นแหละเรียกว่าไม่รู้เท่าปีติเมื่อเราภาวนามันเกิดปีติก็เตือนตนว่าปีตินี่ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เรื่องของยั่งยืนนะอย่าไปหลงนี่เตือนตนไว้อย่างนี้แล้วเวลามันเกิดขึ้นมามันก็ไม่หลงละจิตนะเวลามันเสื่อมไปคลายไปหายไปจิตก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่น้อยเนื้อตามใจอะไรก็รู้แล้วนี่ว่าปีติมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปแหละของไม่เที่ยงไงเอ้าสิ่งใดเที่ยงทีนี้เอาความรู้จริงสิมันเที่ยงอ่ะความรู้จริงรู้ไม่ผิดรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรก็รู้ตามความเป็นจริงไปหมดความรู้จริงอย่างนั้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดแล้ววันนี้เพราะว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันก็รู้จริงดำไปจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นะแล้วมันจะหวั่นไหวไปทำไมวะเนี่ยรู้ว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากลำบากก็รู้จริงแล้วว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วจะหวั่นไหวไปตามมันทำไมเพราะขันธ์ห้านี้มันไม่ใช่ของเรานี่นี่ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้จิตก็รู้ยิ่งขึ้นไปแต่วันนี้รู้ยิ่งในขันธ์ห้านี่แหละจิตนี่แล้วเราฝึกให้มันเที่ยงมันยั่งยืนได้อยู่เมื่อมันไม่หวั่นไหวกับทุกขเวทนาต่างๆไปแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้อันนี้แหละอะไรกระทบเข้ามากระทั่งเข้ามามันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอันนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงนะให้พากันเข้าใจแต่ถ้าหากว่ารู้ขึ้นมาเป็นบางคราวแล้วความรู้นั้นหายไปจิตวันไหวขึ้นมาแสดงว่าวิปัสสนานั้นยังไม่แก่กล้าต้องให้เข้าใจอย่างนี้ต้องทำให้มากต้องเจริญให้มากเช่นนี้แล้วก็
วิปัสสนามันแก่กล้าเข้าไปแล้วไอ้ความหวั่นไหวของจิตมันก็น้อยลงน้อยลงอย่างนี้นะเมื่อรู้จริงตามเป็นจริงในสิ่งที่เราคล้องใจอยู่เราไม่รู้มาแต่ก่อนมันรู้จริงตามสภาพอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าหรือนอกจิตจากธาตุสี่ขันธ์ห้าออกไปเหล่านี้เนี่ยทรงสอนให้พี่นาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเมื่อรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่าไปถือมั่นไว้ไม่ใช่ว่าพระองค์สอนให้พี่นาให้รู้แล้วยึดไว้ไม่ใช่นะพี่นาให้รู้ชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้ตามสภาพมันปล่อยวางในจริงๆเนาะจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งหมายความว่าความรู้สึกนั่นแหละก็เป็นหนึ่งไม่คิดไปทางไหนแล้ววันนี้นะมีความรู้สึกเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมีสติคอยกำกับคอยประคองอยู่อย่างนั้นความรู้สึกเป็นหนึ่งนั้นมันก็รู้ยิ่งขึ้นแหละวันนี้ท่านเรียกญาณญาณความรู้ก็มาจากจิตนั่นแหละจิตรู้ยิ่งท่านเลยบัญญัติว่าญาณ นี่ขอให้เข้าใจคำว่าปัญญาญาณ นี่ก็หมายถึงว่าจิตนั่นแหละรู้ยิ่งเห็นจริงในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามความเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่นะนี่เราก็รักษาความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้นานเท่าที่จะนานได้นะวันนี้เมื่อมันจิตรวมลงครั้งที่สองด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนาญาณนี่การที่จิตรวมมีอยู่สองขั้นตอนขั้นแรกนั้นเราจะเพ่งส่วนมากย้ำอีกทีหนึ่งเพ่งความรู้สึกนั่นแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เพ่งเพื่ออะไรอ่ะเพ่งเพื่อไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามอารมณ์ต่างๆนี่นะเราไม่มีทางอื่นที่จะให้จิตนั้นหยุดคิดหยุดนึกมีแต่เพ่งลูกเดียวแหละเพ่งเข้าไปสติให้มันยังเข้าไปถึงความรู้นั่นน่ะเมื่อเราเพ่งเข้าไปเท่าไรสติมันก็ยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเมื่อสติยังเข้าไปถึงความรู้นั้นแล้วมันจะหยุดคิดทันทีให้สังเกตดูถ้าสติยังเข้าไปถึงความรู้นั้นมันคิดไปบ้างหยุดไปบ้างอย่างนี้แหละให้สังเกตดูให้รู้ด้วยตัวนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติโดยแท้จริงนะสติสำคัญมากทีเดียวสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกอยู่แต่ในความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ระลึกไปทางอื่นนี่พูดย่นย่อๆเข้ามาให้ผู้ฟังได้เข้าใจเอาเนื้อความมันนี่แหละความมุ่งหมายของสมถะนะเราเพ่งเพื่อให้ความรู้สึกนั้นมันหยุดคิดหยุดนึกไม่คิดไปทางไหนเลยมีแต่ความรู้กับสติอยู่เท่านั้นเองนะนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งเราต้องฝึกให้หนักแน่นให้สมาธินั้นมันหนักแน่นจริงๆแล้วต่อจากนั้นไปจึงเจริญปัญญาวิปัสสนาดังที่อธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละเมื่อเห็นแจ้งอะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วจิตมันก็รวมลงถ้ามันวางแล้วจริงๆนะถ้ามันวางไม่ได้มันจะคิดต่อไปอีกถ้ามันคิดต่อไปอีกนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องที่มันยังสงสัยอยู่นั่นน่ะให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงให้มันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรวางไม่ควรถือมั่นให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้นแล้ววันนี้มันจะปล่อยวางลงลองดูซิวันนี้จะปล่อยวางได้จริงจริงหรือถ้ามันปล่อยวางได้จริงจิตรวมลงเป็นหนึ่งมันก็ไม่ฟุ้งไม่แต่งไปทางไหนวันนี้มันก็มีสติกับความรู้สึกเท่านั้นตั้งเป็นหนึ่งอยู่ได้ความรู้ยิ่งอันนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนี่แหละขอให้พากันเข้าใจให้จิตรวมลงครั้งที่สองนะท่านเรียกว่าผลของวิปัสสนาหลังจากที่เราค้นคว้าเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นตามเป็นจริงและจนเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็วางลงไปเหมือนอย่างที่เรามีสิ่งของอันที่อยู่ในมือแล้วไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบใจของนี่ควรทิ้งอย่างนี้นะถือเอาไว้ก็มีประโยชน์อะไร
อย่างว่าของที่มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะอ้าวของที่ไม่มีประโยชน์แล้วมีแต่กลิ่นเหม็นโยนทิ้งเท่านั้นแหละเมื่อมันรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่กลิ่นเหม็นเท่านั้นแหละอันชั้นใดปัญญาวิปัสสนาก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเรากำหนดที่นาธาตุสี่ขันห้านี่เพ่งอยู่ภายในเห็นร่างกายตามสภาพความเป็นจริงแล้วบัดนี้ก็มาขอกลับเข้ามาพิจารณาในปัจจุบันน่ะพิจารณาในความรู้อันนั้นนะแล้วเท่าที่พิจารณาดูธาตุ4ขันธ์5นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอ้าวไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิทนได้ยากลำบากเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนน่ะไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์เราก็ไม่ถือว่าของเราถ้าฉะนั้นทำยังไงเอาก็ปล่อยวางตามสภาพสิเมื่อรู้ว่าเป็นไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพอย่างนี้นะปัญญาสอนจิตอันนี้นะเมื่อปัญญามันสอนจิตอันนี้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงตามปัญญาแล้วมันก็คงก็วางลงได้ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันธ์ห้านั้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปัสสนาให้พากันเข้าใจการเจริญวิปัสสนานี่ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าเราเจริญสมาธิยังไม่เพียงพอจิตสงบยังไม่แน่วแน่พอก็อย่าเพิ่งไปเจริญวิปัสสนานี่นะให้เข้าใจพยายามทำใจสงบเสียก่อนพยายามทำใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วรู้ว่าใจตั้งมั่นด้วยดีแล้วนะบัดนี้ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปกับอารมณ์ใดๆแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยเจริญปัญญาจึงค่อยคิดจึงค่อยพิจารณาให้รู้ความจริงของธาตุ4ขันธ์5นี้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลดังที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเข้าใจว่าผู้ฟังมันหลายเนาะมันหลายเรื่องก็อาจจะจำไม่ได้ต้องทบทวนอีกธาตุ4ขันธ์5นี้เกิดมาจากบุญจากกรรมจากบุญจากบาปที่ตนทำเอามาแต่ชาติก่อนอย่าไปลืมข้อนี้ก็ดีแล้วบุญกรรมบาปกรรมที่นำจิตวิญญาณมาใส่ธาตุของมารดาบิดามาตกแต่งให้เป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี่บุญกรรมบาปกรรมอันนั้นก็ไม่เที่ยงนี่นะต้องให้รู้ทำไมยังว่ามันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงที่เมื่อมันตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายนี่มาแล้วมันตามรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาโดยลำดับต่อไปแล้วมันก็ล่อยหล่อลงมันก็น้อยลงแหละบุญบาปกรรมนั่นนะเมื่อบุญมันน้อยลงร่างกายมันก็ทรุดโทรมลงไปเราเรียกว่าคนแก่คนชรานี่นะนี่เรียกว่าบุญมันน้อยลงแล้วนะในร่างกายที่มันทรุดโทรมลงไปนี่นะให้เข้าใจเมื่อไปแล้วบุญนั้นมันหมดลงแล้ววันนี้ก็ร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีแล้วหยุดเลยเมื่อบุญหมดแล้วลมหายใจก็หมดไปพร้อมกันจิตวิญญาณก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้นี่ละเหตุปัจจัยของธาตุ4ขันธ์5อันรวมเรียกว่าร่างกายหรือรวมเรียกว่าคนนี่นะเราต้องการภาวนาเจริญปัญญาทั้งพิจารณาค้นคว้าหาเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างดังกล่าวมานี้ให้ได้แล้วเราจะได้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5อันนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่ตกแต่งขันธ์5นี้ไม่เที่ยงอันนี้เราจะได้รู้จักเราจะไม่สงสัยว่าทำไหมธาตุ4ขันธ์5นี่มันจริงไม่เที่ยงเราจะไม่ได้สงสัยหมายความว่าอย่างนั้นเราจะสงสัยอะไรเรารู้ชัดแล้วอ๋อหมดบุญแล้วก็ตายรูปอันนี้คนเราเนี่ยไม่อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะดังนั้นเราก็รู้เท่าไว้เตรียมตัวไว้เสมอว่าบุญนี่มันจะหมดลงได้ไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้ได้อย่างนี้แหละดังนั้นเราจะเตรียมตัวไว้เสมอสร้างที่พึ่งไว้ในใจสร้างบุญสร้างคุณไว้ในใจสร้างสติปัญญาในทางธรรมนี่ให้เกิดขึ้นไว้ในใจสร้างปัญญาความรู้เท่าสังขารนามรูปตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันรู้เท่าแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่ใจนะปัญญาสอนใจให้รู้จริงตามเป็นจริงในขันธ์5แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วที่นี่ขันหน้านี่แปรปรวนไปมันจะแตกจะดับก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับมันเอาแตกก็แตกไปดับก็ดับไปเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเรา
บุญกรรมบาปกรรมตกแต่งธาตุของมารดาบิดาให้เกิดมาก็ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่อย่างอื่นใดก็ธาตุดินธาตุน้ำนั่นแหละแล้วธาตุไฟธาตุลมก็มาทีหลังแบบนี้นะเมื่อบุญกรรมตกแต่งธาตุดินธาตุน้ำประกอบกันเข้าได้ส่วนธาตุไฟธาตุลมก็มาเข้าบัดนี้วิญญาณจิตวิญญาณก็เข้าอาศัยได้เมื่อวิญญาณเข้าอาศัยได้บุญกรรมก็แต่งอวัยวะน้อยใหญ่เช่นตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆพวกเนี้ยบุญกรรมก็ตกแต่งธาตุของมารดาบิดานั่นแหละให้เจริญขึ้นไปโดยลำดับเด็กที่นอนอยู่ในท้องของมารดามันก็เล็กแหละวันเถอะก็ไม่ใหญ่แต่ว่ามันมีอวัยวะครบถ้วนเมื่ออยู่ได้ถึง9เดือนแล้วก็คลอดออกมาถึงได้เลี้ยงดูปูเสือกันรูปกายอันนี้จึงเจริญขึ้นมาโดยลำดับอาศัยบุญกุศลตามรักษาไม่ให้มีความวิบัติไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนนี่นะเมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนี้แล้วทนอยู่ไม่ได้เราจะไปหาหมอมนต์กลคาถาหมอผีหมอสางสะดอกเคราะห์ผูกดวงป้อนรอนบวงสรวงเทวดาอินพรหมอย่างไรกล่อมไม่ไหวเทวดาอินพรหมก็ช่วยไม่ได้เอ้าจะช่วยได้ยังไงเทวดาไม่ได้มาแต่งรูปอันนี้นี่อินพรหมก็ไม่ได้มาแต่งรูปอันนี้บุญกรรมต่างหากนี้มาแต่งรูปอันนี้ให้แต่งธาตุดินน้ำไฟลมให้มีรูปร่างลักษณะขึ้นมาอย่างนี้เราก็สมมุติกันว่าเป็นคนนะดังนั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมนั้นลงไปแล้วรูปอันนี้มันก็แตกดับลงเท่านั้นแหละถ้าจะอุปมาเห็นง่ายๆแล้วก็คือร่างกายนี้อาศัยอาหารเนี่ยอาศัยข้าวน้ำอย่างนี้นะเราก็หล่อเลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันเลยร่างกายนี้ก็จึงเป็นอยู่ไปได้แล้วพองดไม่รับประทานอาหารไม่รับประทานข้าวน้ำลงไปแล้ววันนี้ร่างกายนี้มันก็ทุบทีดลงไปเพราะไม่มีสิ่งหล่อเลี้ยงมันเมื่อมันทนไม่ไหวแล้วมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงก็แตกดับทำลายลงอันนี้บุคคลผู้ทุกข์โทมนัสน้อยใจอะไรขึ้นมาแล้วมาอดข้าวไม่รับประทานอาหารไม่รับประทานน้ำอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกว่าฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นรักษาจิตใจของตนภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาใจตั้งมั่นมีสติมีปัญญารู้จริงตามเป็นจริงเหตุปัจจัยแห่งสังขารทั้งปวงเหล่านี้แล้วไม่มีความทุกข์ทรมานคับแค้นอะไรมันก็จะไม่อดข้าวตายอ่ะจะไปอดให้มันลำบากทำไมล่ะแล้วกฎธรรมดาไม่มีอย่างนั้นบัดนี้นั่นเองผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมมีกุศลธรรมมีเครื่องอยู่สบายใจแล้วถึงร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนอย่างไรจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เศร้าโศกแล้วจะไปฆ่าตัวตายทำไมวันนี้นะคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคนจิตใจมัวหมองคับแค้นแน่นอุราหะความสบายไม่ได้เลยในโลกอันนี้ก็เราอยู่ไปก็อยู่ไม่ไหวเราโลกนี้คับแคบเหลือเกินคับแค้นใจเหลือเกินอย่างนี้นะอย่างพูดนักการเมืองไปอดข้าวประท้วงการเมืองอย่างนี้แสดงว่าตนคิดว่าอยากจะให้การเมืองมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เอาแล้วเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นมาไม่มีทางอื่นเราจะไปปราบปรามคนอื่นก็ไม่ได้วันนี้ก็เลยอดข้าวประท้วงเอาบางทีว่าเขาเมตตาเขาก็จะดำเนินการเมืองให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของตนทีนี้เมื่อเขาไม่ดำเนินไปตามแล้วตนก็ตายเสียเปล่า มันเป็นอย่างนั้นนั่นคนขาดปัญญาคนไม่ได้ภาวนาไม่ทำใจให้สงบเป็นสมาธิคนไม่ได้เจริญปัญญาไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงเหตุนั้นจึงได้ทำลายตัวเองเสียแทนที่จะบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้เจริญธรรมสามวิปัสสนาอบรมจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่เอาก็ไม่เอาเสียไม่ทำเดี๋ยวก็ไปทำลายตัวเองให้ตายไปนึกว่าตายไปโลกหน้าแล้วมันจะสบายได้อย่างไรจิตดวงเดียวนี่นะเมื่อเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วตายไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกข์ไปเหมือนเดิมนั่นเอง
มันจะเป็นทุกข์ไปได้ยังไงมันคนเราจะเป็นสุขได้มันต้องมีเหตุปัจจัยนำให้เป็นสุขพี่มันต้องมีบุญกุศลพี่นั่นแหละบุญกุศลแหละทำให้จิตใจเรามีความสุขไปโลกหน้านะบาปนั่นก็มีแต่นำจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนไปโลกหน้าเท่านั้นเองนะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนได้เข้าใจไว้ถึงแม้ตนจะประสบภัยวิบัติอย่างไรแรงกล้าหรือว่าอย่างไรก็ตามแหละความวิบัติทางร่างกายอย่างนี้นะเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็อย่าไปคิดฆ่าตัวตายอย่าไปโทมนัสอย่าไปคับแค้นใจก็อย่างที่ว่านั่นแหละผู้ที่ผู้เรียนไม่ภาวนามันก็คับแค้นเลยมันถือว่าตัวว่าตนนี้เมื่อผิดหวังเข้ามาแล้วก็เอาแล้วเมื่อผู้ใดได้ภาวนาอย่างที่แนะนำมานี่รับรองว่าไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกด้วยแม้ร่างกายจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงจิตจะไม่แปรปรวนไปตามเลยจิตก็อยู่กับจิตความรู้อยู่กับความรู้นะเอาสติเข้าไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายนี้จะเป็นไปยังไงผู้ภาวนาจะมีนิมิตอะไรจะมีเสียงมีรูปอะไรปรากฏก็ไม่ส่งไปตามมันไม่หวั่นไหวตามมันมีแต่สอนใจตัวเองว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเรื่อยไปทวนกระแสจิตกลับเข้ามาเรื่อยๆอย่าส่งไปตามเสียงอย่าส่งไปตามรูปเหล่านั้นอ้าวลองทำดูสิผู้ใดเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นไปในสงสารอยากจะพ้นทุกข์ไปโดยเร็วก็เข้ามารวมกันในที่นี้ก็มาปฏิบัติตามระเบียบของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนยังไงเราก็ปฏิบัติตามไปอย่างนั้นเช่นรักษาศีลอย่างนี้ก็หมายความว่ารักษากายรักษาวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดในสิกขาบทที่ได้สมาทานแล้วมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอยู่เสมอพูดแต่ในสิ่งที่ควรพูดสิ่งใดที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดนิ่งเสียเลยดีกว่าเนี่ยเรียกว่ารักษาศีลบำเพ็ญสมาธิเราก่อนอย่างว่านะถึงเวลาก่อนนั่งสมาธิลงไปแห่งจิตได้เข้าถึงความสงบไปที่เราทำอย่างนี้เนี่ยการทำสมาธิลงไปอนุภาพแห่งสมาธินี่มันจะไปทับกิเลสอมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั้นกิเลสเหล่านั้นทนอยู่ไม่ไหวมันก็ถอนตัวออกไปที่กิเลสบางอย่างมันรุนแรงมากมันถอนตัวออกไปมันก็แสดงเป็นนิมิตเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวต่างๆรูปคนบ้างรูปสัตว์บ้างแล้วแสดงเสียงที่น่ากลัวต่างๆปรากฏออกไปอันนี้ท่านเรียกว่าอุคหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่านิมิตเหล่านั้นเมื่อมันทานต่ออำนาจแห่งสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปบัดนี้ปัญญาก็ตามรู้เท่าวะนี่ว่านิมิตต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสังขารธรรมประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารอะไรไม่ใช่ธรรมวิเศษอะไรแล้วปัญญาก็กำหนดรู้เท่าอย่างนี้แล้วก็ไปสำรวมจิตอยู่ภายในไม่วันไหวไม่ส่งไปตามนิมิตนั้นไม่นานนิมิตนั้นมันก็ดับไปนี่นะเมื่อนิมิตทั้งหลายดับไปแล้วจิตก็เบิกบานผ่องใสจิตก็รวมลงแน่วแน่แต่ถ้าหากว่าไม่รู้เท่านิมิตนั้นเมื่อนิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วส่งใจไปตามถ้านิมิตที่น่ากลัวก็ตกใจจิตก็ถอนจากสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าเป็นนิมิตที่สวยๆงามน่ารักน่าใคร่ก็เกิดความรักความใคร่เพลิดเพลินไปตามนิมิตนั้นเสียจิตก็สงบไปได้นี่เรียกว่าไม่รู้เท่านิมิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ไว้ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนิมิตทั้งหลายนั่นนะถ้ามันเกิดมีขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้รู้เท่าตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็ดับไปเองเป็นงั้นแต่บางคนก็ไม่มีดอกนิมิตเหล่านั้นนะไม่เป็นก็ตาม
อัธยาศัยของใครของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดหาไม่ได้ถึงไม่เห็นนิมิตเหล่านั้นบางคนก็หงอยเหงาจืดเชิดตัวการภาวนาไม่เห็นนิมิตอะไรเลยอย่างนี้มันทำให้เบื่อหน่ายอันนั้นก็ไม่ถูกต้องเมื่อไม่เห็นนิมิตเช่นนั้นเราก็เอาร่างกายนี่เป็นนิมิตนะร่างกายนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ถ้าเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้นะมันก็เป็นนิมิตประเภทหนึ่งนี่นะให้เข้าใจเรากำหนดรู้ลมเข้าลมออกได้อยู่นี่ก็เท่ากับว่ากำหนดรู้นิมิตเราภาวนาเขานี่เอาลมเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายจิตใจกำหนดรู้อยู่แต่ลมเข้าลมออกเช่นนี้มันก็ไม่ได้คิดพุ่งซ่านไปทางอื่นเลยถ้าเผลอสติเข้าไปมันก็คิดอ้าวตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกไหมอย่างนี้นะก็กำหนดพยายามอย่าให้มันเผลออย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่เผลอแล้ววันนี้จิตใจที่ถูกประคับประคองอยู่ด้วยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็รวมลงไปอย่างนี้นะจิตนี่มันก็รวมลงไปได้เป็นหนึ่งลงไปเรื่องภาวนานี่ขออย่าไปหนีหลักคือสติสัมปชัญญะคุณธรรมสองอย่างนี้เป็นอุปการะแก่การสมาธิภาวนาตลอดถึงการเจริญวิปัสสนามันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนี่กำกับทุกระยะไปเลยไอ้ความคิดการคิดการพิจารณามันจะรู้แจ้งไปได้ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่กำหนดรู้รู้จิตตัวเองหมายความว่างั้นแหละประคองจิตนี้ไว้ไม่ให้มันหันเหไปนอกทางเหตุนั้นมันจึงได้รู้แจ้งไปตามเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาสิ่งใดนี่ก็ให้รู้สิ่งนั้นไปตลอดสายเลยให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นไปตลอดเมื่อเห็นจริงตามจริงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ยึดถือที่การที่เราหยิบยกมาพิจารณานั่นก็เพราะบางทีจิตใจมันสงสัยอยู่มันหลงยึดหลงถืออยู่ดังนั้นเราจึงหยิบยกมาพิจารณาตีแผ่ออกดูเช่นรูปร่างกายอันเนี้ยที่สมมุติกันว่าเราว่าเขาว่าตัวตนอยู่ในโลกอันเนี้ยมันเป็นของเราจริงๆเหรออย่างนี้นะเมื่อเราเพ่งพิจารณาแยกแยะออกกันไปดูแล้วมันก็มันไม่เห็นมีเขามีเรามีตัวมีตนอยู่ที่ไหนอ่ะกองนั้นก็ธาตุดินกองนี้ก็ธาตุน้ำกองนั้นก็ธาตุไฟกองนี้ก็ธาตุลมแล้วอย่างนี้หาตัวไม่เจอแล้วเป็นแต่สภาวะธาตุอยู่เฉยๆอันนั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นกองๆไปเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็วางสิแบบนี้นะจะไปถือไว้ทำไมอ่ะการถือธาตุอันนี้ไว้อย่างนั้นก็หมายความว่าเราไปถือเอาของไม่เที่ยง